คะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีคุณแม่มือใหม่นะคะฉายาราชินีนัทบู๊มาเยือนสตูดิโอของเราได้พบกับเขาเลยไหมคะขอต้อนรับคุณแม่นัทบู๊นะคะคุณจีจ้ายานินค่ะคุณแม่แล้วเหรอคะไม่เห็นว่ามีอะไรแตกต่างผิดแปลกจากที่เคยเจอจีจ้าตอนนี้น้องเจเดนกี่เดือนละคะ3เดือนละค่ะเนาะลูกชื่อเจเดนแต่ว่าไงอ่ะเจเดนเจเดนเป็นชื่อของจีจ้ากับเอเดรียนค่ะอ๋อเอเดรียนซึ่งเป็นคุณสามีนั่นเองคนนี้นี่คลอดลูกมา3เดือนละแต่หุ่นฟิตเปรี้ยเท่าเดิมเลยก่อนตั้งท้องน้ำหนักคือ45ค่ะแล้วพอตั้งท้องปุ๊บ64โอ้ยแล้วตอนนี้น่าจะมา47 48ไม่เกินนี้ค่ะเดี๋ยว3เดือนเนี่ยนะโอ้ยทำไงอะไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากเลี้ยงน้องอย่างเดียว2อาทิตย์แรก9กิโล2อาทิตย์ลงไปเลย9กิโลทำไมไม่ได้นอนไม่ได้กินเพราะเขาร้องตลอดเลยไม่กินเลยแล้วก็พอครบเดือนปุ๊บ12โลหายไปนี่อย่าขอบคุณลูกน้อยนะคะที่ทำให้คุณแม่น้ำหนักลงขนาดนี้เห็นข่าวว่าพอน้องเจเดนออกมาแล้วเนี่ยพบว่าน้องเจเดนไม่สามารถที่จะดื่มนมแม่ได้เพราะแพ้เหรอคะอุ้ยอันนี้น่าสงสารมากกว่าจะรู้ว่าน้องแพ้นมวัวแล้วน้องเป็นภูมิแพ้ด้วยประมาณ20วันไปแล้วค่ะคือแพ้นมวัวด้วยแล้วแพ้นมแม่ด้วยเหรอน้ำนมแม่เนี่ยค่ะคือมันมีส่วนผสมของพวกนมวัวหรืออะไรเงี้ยเป็นคนบำรุงใช่จะบำรุงพวกนมวัวตอนท้องเยอะ20วันน้องเจเนี่ยหายใจคืดคลาดแล้วก็อาเจียนนมตลอดแล้วก็ไม่ยอมเลอเวลาดื่มเสร็จไม่เลอเสร็จปุ๊บที่แย่กว่านั้นคือผื่นคือเป็นปื้นแดงๆหนาๆนะคะคุณหมอเห็นฟังปอดน้องแล้วถามใครเป็นภูมิแพ้ในบ้านแล้วใครเป็นทั้งแม่ทั้งยายเลยยกมือทั้งคู่ยกมือก็คือทั้งตระกูลของเราเลยแล้วไงคุณหมอก็เลยบอกโอเคงั้นหยุดนมแม่ไปเลยแล้วเขาต้องกินนมอะไรอ่ะก็คือน้องทานนมเด็กภูมิแพ้เลยก็คือตัวนี้ก็กระป๋องก็เป็นพันเหรอกระป๋องหนึ่งน้องกินเวลา 3-4 วันเองโอ้โหนางไฮแมทเทนเนนต์กับเด็กเลยอุ้ยตายโอ้ตายแล้วพูดเมาส์กันไปเมาส์กันมาแล้วค่ะขอพักเลยโอ้ยตายขอพักรออ่อนหน้าสมกับเป็นลูกแม่จีจ้าเพราะปล่อยคิดทุกอย่างเลือนตาแล้วมีโอกาสหายไหมอะที่เขาเป็นแบบเนี้ยที่เป็นแพ้นมมีค่ะส่วนมากเด็กที่เป็นภูมิแพ้จะดีขึ้นตอน6เดือนแล้วก็คือเขาจะมีภูมิมากขึ้นแล้วจะหายช่วงปีหนึ่งตอนแรกเครียดใจนั่งร้องไห้เลยอะไรเงี้ยคือเราทรมานเราไม่รู้ลูกเป็นอะไรอะไรเงี้ยพอหลังๆคือรู้สึกเริ่มดีขึ้นแล้วเราเริ่มชินกับปัญหาเราจะมานั่งอมทุกข์ไม่ได้แล้วก็แบบเป็นแม่คนแล้วเราก็ต้องแบบเอ้ยไม่เป็นไรสู้ต่อไม่เป็นไรคนที่เขาแย่กว่าเราแล้วเขาสู้มีเยอะก็ถูกต้องค่ะไม่มีผัวตอนไหนอะไม่อะตัวเห็นแบบอยู่ๆถูกต้องแล้วเพราะมัวแต่เตะต่อยอยู่ใช่ไหมเออไปเจอตอนไหนสนุกกันในกองถ่ายแล้วคุณแอนเดนเขาทำอะไรในกองถ่ายเป็นผู้ช่วยผู้กำกับค่ะน่าเป็นเจอตอนเรื่องไหนอะเห็นกันมาแต่ตอนนู้นในเฟนไวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาได้คุยจริงจริงจังๆตอนทำเดอะคิกนี่กี่ปีแล้วจำไม่ได้เหรอกี่ปีแล้ว2ปี3ปีสองสามปีก็สนิทกันแต่เดอะคิกอะค่ะแล้วก็มารู้พี่แม่ลุ้นมากเลยตอนที่แม่รู้พี่อยากรู้เรื่องความรักชาวบ้านนะจ๊ะใช่แล้วพัฒนาเป็นแฟนยังไม่รู้ว่าเป็นแฟนเลยคือด้วยความที่แบบไปไหนไปกันโทรมาแบบไปด้วยกันตลอดทานข้าวด้วยกันไปดูหนังด้วยกันนู่นนี่นั่นจับมือป่ะตอนเป็นไอ้ตอนดูหนังจับมือกันป่ะยังไม่จับแล้วตกลงแล้วเป็นไปชอบกันหรือว่าไปสะดุดอะไรกันตรงไหนว่าเอาล่ะคนนี้ล่ะตอนชอบกันนะคนอื่นรู้แล้วนะว่าชอบแต่เราไม่รู้ใจเราอย่างนี้จะบอกว่าทีเดียนเนี่ยจ้าอกหักจ้าอะไรคือแบบรู้หมดรู้หมดเคยแบบก็มาระบายใส่เขาเป็นตาอยู่หรอถามดีกว่าพี่เอเดียนคะจีบจีจ้าป่ะคะตอนนั้นนะคะไม่ได้จีบครับตอนนั้นไม่ได้จีบจริงป่ะมันสนิทกันมาเรื่อยๆแล้วมันผูกพันกันมาเรื่อยๆมากกว่าขาดกันไม่ได้น้ำท่วมก็เห็นใจน้ำท่วมไม่ได้จะมานั่งต่อหน้าเลยไม่มีการตกลงกันตอนเป็นแฟนกันนะไม่มีค่ะไม่มีไอตอนเป็นแฟนกันยังแบบว่า
ยังนั่งถามเลยแล้วเรามารักกันตอนไหนเออโดยที่ไม่รู้ตัวถามกันดีกว่าว่ารักเราที่ตรงไหนแอคชั่นไปเลยคุณยังไงคะคุณชอบจีจ้าตรงไหนคะก็ชอบตรงที่น้องเขาเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ชอบมันเหมือนเข้าใจกันไปกันได้หลายเรื่องอะฮะก็ชอบที่ตรงนี้มากกว่าแต่ว่าพี่เด่นจะเป็นคนไม่เป็นผู้ชายหวานจริงว่าไม่โรแมนติกไม่ค่ะไม่โรแมนติกแต่เป็นผู้ชายเก็บรายละเอียดว่าเราชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรอะไรของกินของยิบย่อยจุกจิกเนี่ยขนมนิดหน่อยเนี่ยคือเขาจะจำเลยว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรโอ้ดีอ่ะดีมากน่ารักมากมากเลยตอนทอดตรงนี้ตอนทอดทำกับข้าวมั่วจนอร่อยอ่ะเช้าอร่อยจริงคือเขามานั่งแบบจะหาผู้ชายที่ไหนอยู่ดีมานั่งเปิดสูตรให้เราแบบหาสูตรกับข้าวอะไรเงี้ยพยายามเปิดสูตรหาสูตรทำอะไรเงี้ยน่ารักอ่ะตอนที่จีจ้าท้องเนี่ยนะต้องขอบอกว่ากำลังถ่ายหนังอยู่ด้วยใช่ไหมกังวลมากพอรู้กังวลมากเพราะว่าตอนที่เราท้องเราไม่รู้ตัวจ้าไม่รู้รู้สึกไม่รู้ตัวอีกแล้วไม่รู้ตัวอีกแล้วชอบกันก็ไม่รู้ตัวอีกแล้วเป็นคนขนาดท้องจีจ้ายังไม่รู้ตัวเลยไม่คือเรารู้สึกเหนื่อยเราไม่แน่ใจเราเหนื่อยแล้วประจำเดือนก็ประจำเดือนหายไปประมาณครบเดือนละคนที่รู้นะคือพี่เดียนกลัวเราเครียดก็เลยยังไม่บอกเริ่มสังเกตอาการก็เลยบอกอ่ะเราลองเทสดูเทสปุ๊บแล้วยังมานั่งมีเวลามาขำกันนะพอเทสปุ๊บอ่ะสองขีดพี่เดียนพี่ก็อดช้อปปิ้งแล้วสิน่าแต่ก็นั่งเองนั่งคุยเลยอย่างนี้เจ้าก็อดแบ็คแพ็คมาเที่ยวเด็กอะไรแล้วก็ขำอยู่สัก5 นาทีไม่ขำละเอ๊ะวางแผนชีวิตกันต่อเลยเอาไงต่อไปว่าเราจะทำอะไรกันต่อไปดีวินาทีที่คลอดแล้วได้เห็นลูกครั้งแรกของคนที่เป็นเนี่ยราชินีนักบู๊อย่างจีจ้าตอนนั้นเป็นไงบ้างมันไม่ถึงกับร้องไห้เพราะมันเมายายังเบลอๆอยู่เบลอๆบอกหลังอะค่ะหลังไว้แล้วทีนี้คือตอนที่รีดน้องออกเนี่ยจ้าก็รู้สึกทำไมจะหายใจไม่ออกแบบคอซีเย็นหายใจไม่ออกเลยแล้วคุณหมอบอกว่ารีดเยอะมากเพราะว่ากล้ามเนื้อข้างในมันแข็งมากซิกแพคมันยังมีข้างเจ้าบอกหูย้วยขนาดนี้ข้างในยังมีอ่ะค่ะหมอเลยแล้วจริงๆตอนนั้นเราอยากได้ลูกสาวหรือลูกชายคะเราเห็นลูกพี่ที่กองเขามีลูกสาวอีอ้อมันน่ารักไงตอนมันอ้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบลุ้นๆกันแต่แบบแต่เราสองคนกลับมาดูสภาพเราสองคนเลี้ยงลูกผู้หญิงเรานึกไม่ออกเพราะนี่เราก็แบบบูๆนี่เขาก็ลุยๆเห็นว่าไปเจอลูกว่าจีจ้าไปซื้อชุดแบบหญิงแบบใช่ตอนแรกอ่ะอยากได้ลูกสาวเพราะว่าช่วงที่ชุดนี้เหรอแล้วน่ารักอ่ะก็ยังมีอีกแล้วไปซื้อไว้ก่อนเหรอตอนเนี้ยยิ่งอยากได้เลยเพราะว่าเราพอช้อปปิ้งของลูกเสร็จอะไรเงี้ยขอเมาเพิ่งเข้าใจความรู้สึกการเป็นคุณแม่ที่ชอบของในการในออนไลน์ในอินเทอร์เน็ตมากๆอย่างงี้เนี่ยแล้วเวลาช้อปเงี้ยแอบสั่งมาพอสั่งมาปุ๊บพ่อจับได้แล้วแกพ่อบอกอะไรเนี่ยในกดเมี้ยวเมี้ยวอยากให้ลูกใส่อยากเห็นแล้วมันน่ารักก็นี่ไงก็จับผู้หญิงมาอีกคนนึงไงก็ทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ก็เลยแบบให้เพื่อนกำลังจะคลอดเป็นลูกสาวก็เลยต้องยกให้เพื่อนไปแบบนี้อย่าพึ่งสิเจนเย็นหนึ่งอาจจะตามมาอีกคนสองหรืออาจโตไปเขาอาจจะเลือกก็ได้เจเดนจะเป็นเจดีนะเจเดนก็บอกว่าที่คุยพี่เดียบอกว่าคราวหน้าขอลูกผู้หญิงนะไม่เคยคิดภาพเลยใช่ไหมว่าตัวเองจะต้องอยู่ดีมาเป็นแม่เลี้ยงลูกทุกวันนี้ยืนร้านขนนมใบยังขำตัวเองไปนะวันนี้ฉันมีพาร์ทนี้แล้วอ่ะฉันก็ทำได้นะอะไรเงี้ยถ้าผู้หญิงยังจ้าทำได้ผู้หญิงทั้งโลกต้องทำได้มาเป็นคุณแม่ตอนนี้เนี่ยเราจะได้เห็นลีลาบทบู๊ของจีจ้าไหมคะก็คิดไว้อยู่ว่าจะกลับไปฟีดแต่ว่าต้องรอแผลหายที่พ่อจ้าผ่าคลอดแล้วต้องรอแผลหายดีก่อนไม่คิดไม่ฝันเนาะลีลาที่เราเคยเห็นกันบทบู๊อะไรแล้ววันนี้แบบเป็นภรรยาและเป็นคุณแม่ที่มีความสุขมากๆคนหนึ่งเหมือนกันนะอ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องจีจ้ามากมากค่ะขอบคุณค่ะนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งไปไหนค่ะเพราะว่าช่วงหน้านะคะเรามีอีก1 คู่ซีรออยู่ค่ะ